ของเรานะครับที่จะมาคุยกับเราในเรื่องหนึ่งที่คิดว่ามีความสำคัญนะครับต่อการขนส่งขนส่งในประเทศไทยเป็นอย่างสูงนะครับก็คือเรื่องของระบบขนส่งทางรางนะครับก็คงมีความน่าสนใจกันครับว่างานวิจัยและพัฒนาเป็นส่วนเกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางรางอย่างไรบ้างนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านแขกรับเชิญพิเศษของเรานะครับนครจันทสอนนะครับท่านเป็นอดีตรองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาของท่านผู้อำนวยการในการพัฒนาเกษตรและเทคโนโลยีชาตินะครับหรือว่าสทช.ผมก็ต้องขอขอบคุณท่านพ่อแล้วนะครับที่มาร่วมงานพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับคำถามแรกที่อยากจะถามนะครับก็คือว่าระบบขนส่งทางรางที่เราได้ยินเรามักจะก็นำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับตรงนี้เนี่ยจำเป็นต้องมีงานวิจัยและพัฒนาด้วยหรือเปล่านะครับในเพื่อที่จะพัฒนาเพื่อที่จะเอาระบบขนส่งทางรางมาใช้ได้ครับคือเรามีด้วยกันรถไฟมาแล้วสิบชิ้นซึ่งถือว่าไม่น้อยนะครับก็คือรถไฟในโลกก็เกินประมาณ117ปีนะครับเป็นประมาณ450ปีแล้วทีนี้ว่าถ้าพูดถึงบะหมี่มานานแต่ว่าการพัฒนาเรื่องเทคโนโลยีเรื่องอุตสาหกรรมพัฒนาไปมากตอนที่มันพัฒนาไปมากก็คือก็เกิดว่าเรารถไฟมันคือว่าราชการมีการรถไฟในไทยก็การจัดซื้อจัดจ้างในรถไฟต้องเดินตามระเบียบของราชการนะครับเรื่องการคือคนที่มาขายก็ต้องมีประสบการณ์เจอที่นี่มาก่อนเจอที่นี่มาก่อนซึ่งมันก็จะเป็นการทำให้อุตสาหกรรมเติบโตแล้วก็ในปีที่ผ่านมาไม่มีกระบวนการเพื่อให้อุตสาหกรรมเติบโตเพราะนั่นการพัฒนาก็จะอาศัยเทคโนโลยีอาศัยสิ่งต่างๆก็โดยเฉพาะยิ่งในระยะประมาณนี้เทคโนโลยีของไทยต้องยอมรับว่าถ้าเกิดคอมพิวเตอร์พัฒนาขึ้นเทคโนโลยีใหม่มาโดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านการควบคุมการควบคุมเรื่องสิ่งนี้และถามว่าวันนี้ถ้าเราจะมาลงมือวิจัยพื้นฐานแล้วก็จะไล่ให้ทันก็คือทำวิจัยพื้นฐานก็ทำไปส่วนหนึ่งก็แต่ว่ามันไม่สามารถจะล้นในระดับที่เรามีที่ประเทศเรามีกับประเทศอุตสาหกรรมแล้วฉะนั้นสิ่งที่เรามองก็คือว่าเราจะทำยังไงถึงจะทำให้มันเกิดการพัฒนาที่สามารถที่จะล้นในระหว่างเราคือตรงนี้ที่เราเข้าใจว่าตอนนี้ทราบว่าจะมีการจัดตั้งสถาบันพัฒนาระบบขนส่งทางรางเกิดขึ้นกับซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของจะมีที่ทางเฟอร์กับระบบขนส่งก็จะเป็นเรื่องของการจัดการพัฒนาในส่วนของการจัดการพัฒนาตรงนี้นะครับไม่ทราบว่ามีแนวทางอย่างไรนะครับมีอะไรที่เราน่าจะจัดการพัฒนาประเทศของเราบ้างครับคืออย่างที่เรียนว่าถ้าเราเริ่มต้นจากการวิจัยพื้นฐานนั่นเราก็กำลังคุยกันในระดับนโยบายที่จะเร่งกระบวนการนี้ให้ทันก็คือทำสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นโปรเจกต์เบสเทคโนโลยีการเสริมก็คืออาศัยโครงการใหญ่ๆแล้วก็ทำการลงทุนซื้อของเข้ามาใช้ในระยะแรกแล้วก็ทำการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยนะครับแล้วก็เพื่อจะล้นนะแล้วพอรอบนี้ผ่านไปเราเริ่มเรียนรู้แล้วเราเริ่มเก่งต่อไปเราก็เริ่มที่จะทำใจที่จะผลิตชิ้นส่วนในระดับเทคโนโลยีที่สุดหรือว่าตรงนี้มันจะเกิดก็คือรัฐบาลต้องขับว่าเวลาที่จะทำโครงการใหญ่รัฐบาลต้องมาพูดว่าจะทำยังไงครับซึ่งก็พูดกันมานานพอสมควรแล้วว่ามันยังไปไม่เยอะนะครับทางประเทศก็มีความพยายามที่พูดถึงสิ่งนั้นทีนี้ในต่างประเทศเนี่ยมีตัวอย่างหลายประเทศที่ทำเรื่องแบบนี้อยู่ครับก็คือประเทศเกาหลีจีนนะครับตอนที่เขาสร้างรถไฟเขาพูดเรื่องพวกนี้ด้วยก็คือว่าใครก็ตามที่ได้สัญญาเข้าไปจะต้องทำการนะครับคำว่าการก็ต้องมีแปลว่าอะไรแปลว่าเราเขาจะต้องฝึกฝนเขาจะต้องให้ความรู้เราว่าทำครับแล้วก็จะต้องให้คำแนะนำว่าต้นไม้ชนิดใดเราจะต้องอัปเดตอะไรขึ้นมาอันนี้เ
นี่คือคำว่าเราเป็นคนทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดกันเหมือนกันแต่ว่าในทางปฏิบัติเราไม่ใช่อย่างกรณีโครงการแอร์พอร์ตลิงก์เนี่ยผมบริหารการสร้าง2-3 ปีนะครับถามว่าในสัญญาแอร์พอร์ตลิงก์มีไหมพูดไว้ว่าผู้รับจ้างจะต้องทำการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้รับจ้างนี่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าคำว่าผู้รับจ้างก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าคนขายถ่ายทอดให้กับรอฟทในความรู้ตรงนี้ก็ไม่ไปถึงสุดไม่ไปถึงภาคอุตสาหกรรมไม่ถึงนะครับอันนี้ก็ดูประการที่หนึ่งประการที่สองก็คือรอฟทเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้คืองานหลักก็เป็นงานหลักมันคือการบริหารงานก่อสร้างเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดก็คือก็เขาก็ไม่ได้ส่งคนเข้ามาที่จะรับการถ่ายทอดนี่นี่เรื่องพวกนี้มันก็ดำเนินมา2-3 โครงการแล้วถ้ายังให้มันเดินไปอย่างนี้ต่อก็คือว่าถึงเราทำโครงการใหญ่แล้วนะแทนที่มันจะมีอิมแพคต่อประเทศในเรื่องของการปรับปรุงเทคโนโลยีปรับปรุงอุตสาหกรรมขึ้นมาก็จะเป็นนั้นถ้าจะทำให้เกิดก็คือรัฐบาลต้องทำอะไรจริงจังครับถามว่าถ้าเราเริ่มวิจัยพัฒนาสังคมสำคัญนะว่าผมไม่ใช่เริ่มต้นจากวิจัยพื้นฐานครับผมต้องเริ่มต้นจากเรื่องนี้แล้วก็ระยะอีกสเต็ปหนึ่งก็ต้องไปพัฒนาในเรื่องของการวิจัยที่มันสูงครับเพราะฉะนั้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้ต้องเอาเอกชนเข้ามาด้วยใช่ไหมครับต้องเอาทุกภาคส่วนครับอันนี้คือเหตุผลที่ทำไมผมมาอยู่ที่นี่เราถึงจัดสูตรอบรมขึ้นมาอันนี้เราเรียกว่าเป็นหลักสูตรอบรมวิศวกรรมระบบรางก็คือเราก็งานเราทุกส่วนก็คือ4 ส่วนหลักๆก็คือส่วนที่เป็นภาครัฐที่เป็นภาคผู้ประกอบการรถไฟส่วนของอุตสาหกรรมแล้วก็ส่วนของสถาบันการศึกษาสถาบันวิจัยเราก็มาเรียนรู้เรื่องรถไฟด้วยกันเพราะเราหวังว่าเมื่อคนพวกนี้กลับไปแล้วเนี่ยก็จะทำให้เกิดบูรณาการที่จะร่วมกันพัฒนาเกิดการตอนนี้เราทำแล้ว2 รุ่นที่สามกำลังดำเนินการอยู่ครับถามว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงก็ค่อนข้างดีแล้วก็ในแวดวงอุตสาหกรรมให้ความสนใจก็คนที่เข้าหลักสูตรไปแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้ดีขึ้นคือเขารู้ว่าเครือข่ายอะไรอยู่ตรงไหนแล้วก็เวลานี้เรากำลังขยายผลเรื่องพวกนี้อยู่หลายเรื่องด้วยกันก็คือเราเริ่มที่จะให้ชีพของมหาลัยเนี่ยไปรับงานวิจัยด้านระบบรางแล้วก็เป็นงานวิจัยพื้นฐานเนี่ยให้เราได้ถึงขั้นที่9กันเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในมหาลัยแล้วก็เราก็อาศัยส่วนแบ่งของฝึกงานกับเครือข่ายที่มาเข้าสู่พอลล์คือเครือข่ายตรงนี้เริ่มที่จะถูกคนว่าโจชอบเองมีส่วนสำคัญในเรื่องของการนี้ครับตอนนี้ไม่ทราบว่าบทบาทของสปชในโครงการนี้ครับมากน้อยขนาดไหนแล้วก็คิดว่าโจชอบเองครับในจุดนี้จะต้องมีการผลักดันหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนอะไรไปคือเรื่องนี้เนี่ยมันเราทำกันมาตั้งแต่ปี52ครับนะปี52ก็คือเริ่มว่าถ้าเราจะถ้ารัฐบาลจะพัฒนาระบบรางไปเยอะแยะเลยโดยที่เราไม่พัฒนาเทคโนโลยีไม่พัฒนาอุตสาหกรรมขึ้นมารองรับเนี่ยในอนาคตไกลๆเนี่ยมันจะเกิดการพัฒนาที่มั่นคงยั่งยืนขนาดไหนนะครับแล้วก็เริ่มพูดคุยว่าจะต้องมีการพัฒนาส่วนนี้พอเราทำอย่างนี้แล้วเนี่ยก็มีปัญหาบ้างนะครับคือมันไม่เดินไปอย่างที่เราคิดกันมาตอนแรกก็เลยส่วนเดียวก็คือส่วนที่สวทชรับมาทำนะครับสวทชก็มาทำเป็นโครงการนำร่องก็คือโครงการนำร่องที่จะพัฒนาในเรื่องของอะไรที่มันยังไม่กล้ากระโดดถึงขนาดนั้นแต่ว่าเราก็พัฒนาอยู่3-4 ส่วนนะครับก็คือส่วนที่หนึ่งก็คือเรื่องของการเรียนรู้นะครับเราก็มีการส่งเสริมการผลิตต้นรากการเรียนรู้สื่อเรื่องของการทำวิจัยพื้นฐานเรื่องของการเข้าไปพัฒนาหลักสูตรในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรแล้วก็ตอนนี้ก็พอเราทำมา2 ปีเข้าปีที่3ก็เริ่มมีในการต่างๆความต่างอย่างเวลานี้ก็รัฐบาลจีนก็เสนอจะให้ความช่วยเหลือในการสร้างห้องปฏิบัติการอะไรเงี้ยก็กำลังคุยกันอยู่ครับนั้นผมคิดว่าบทบาทสวทชก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของที่เป็นรูปธรรมเรื่องนี้
คือเวลานี้เนี่ยส่วนหนึ่งหมดแล้วนะครับส่วนหนึ่งหมดแล้วคือเราพยายามที่จะปรับตามเราทำงานกันมา3กระทรวงก็คือกระทรวงศึกษากระทรวงวิทยาศาสตร์แล้วก็กระทรวงมหาวิทยาลัยแต่ว่าพอมีปัญหาเนี่ยก็เหลือสตช.ออกคนเดียวที่ยังเดินหน้าต่อยนะครับแล้วเมื่อวันที่10มิถุนายนก็ออกปฏิบัติการว่าให้พิจารณาเรื่องนี้ใหม่ซึ่งวันนี้เราคิดว่าเราสามารถจะตอบคำถามได้เยอะเท่าไหร่ว่าเราทำมาเข้าปีที่3ก็แล้วแต่กันแล้วแต่ทางด้านนโยบายก็คือที่เราตั้งเป้าหมายไว้ก็คือเราคิดว่าจะทำเป็นการจะมาต้องใช้สักสี่ปีจริงอ่ะที่จริงระวังสุดก็คือปีที่สามเนี่ยระวังจะสปินออฟแต่มันไปไม่ได้ไปแล้วได้ก็ต้องเป็นโครงการนำร่องต่อไปแล้วก็หวังว่าปีสี่ปีที่ห้าปีห้าแปดเนี่ยก็หวังว่าสิ่งที่เราทำมันจะเป็นผลงานที่ช่วยมาหวังนะครับแต่ว่าจริงๆจะเกิดยังไงก็ทราบก็อยากนั่งจับเช่นเดียวกันครับทีนี้ไม่ทราบว่าลองมองตัวเองเทียบกับเพื่อนบ้านของเราบ้างนะครับจริงๆเป็นยังไงในสองปีของผมได้เข้าร่วมกับชาวเชียงใหม่เช่นไม่ทราบว่าตรงนี้เนี่ยจะเกิดผลกระทบอะไรเพื่อนบ้านของเราบ้างอาเซียนในเรื่องของการขนส่งทางมาผลกระทบไม่มากนะครับผมคิดมากเพราะว่าถ้าตราบใดที่ยังเป็นของรัฐมันจะได้รับการคุ้มครองก็คือทำไม่เปิดคืออย่างว่าโอเรเตอร์ต่างประเทศเข้ามาไม่ลดคนเราเลยครับสิ่งที่เราต้องมากแต่ว่าน่าจะเป็นระบบอื่นมากกว่าโรงแรมเนี่ยจะยังไม่กระทบมากแต่ว่าถ้าเราปรับปรุงเรื่องบริการอะไรไปเราทำเป็นโอเวอร์ดีแอคเซสอะไรอย่างนี้ก็ทำมันก็จะได้เริ่มไปนะครับงั้นผมคิดว่าในระยะสั้นผมจะต้องในเรื่องการขนส่งในเรื่องของโลจิสติกระบบรางนะยังมีเยอะมากกับสิ่งที่จะต้องมากคือโลจิสติกของพนักงานขั้นสูงก็ต้องมาเป็นมาเสียซึ่งเขาพัฒนามา20ปีแล้วก็เป็นบทการของคนแต่ก็มีปัญหาก็คือประเทศตัวเล็กคนน้อยคนขึ้นน้อยอะไรนะครับเราเนี่ยจริงแล้วเรามีศักยภาพมากกว่าก็เลยมีการแต่ว่าเราขยับช้าไปครับเราเพิ่งจะออกนโยบายเรื่องทางตู้เรื่องอะไรมาซึ่งกว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นรูปธรรมนั้นถ้าภาพนี้ก็คือถ้าถามว่ารถไฟไทยพัฒนามากที่สุดในภูมิภาคก็คือมาเลเซียแต่ถ้าถามว่าอุตสาหกรรมรถไฟไทยพัฒนามากที่สุดก็เป็นอินโดนีเซียเนี่ยทำเรื่องนี้มานานมากแล้วก็เขาเหมือนกันว่าการที่เป็นผลิตภัณฑ์อะไรเยอะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราพอจะอ้างโน่นนั่นนี่ได้ว่าไม่ให้เข้ามาแต่ถ้าเกิดเอซีมันเปิดเนี่ยถ้าเขาจะเข้าเนี่ยเราจะอะไรได้ผมยังมองว่าตรงนี้ที่จะกระทบก็คืออย่างยอดอุปกรณ์รถไฟหลายๆตัวที่โรงงานในอินโดนีเซียทำได้เขาพยายามจะขายเข้ามาแต่ว่าเราก็อ้างว่าเราทำการของแท้เราต้องการอาการก็อยู่นะครับแต่ว่าพอเปิดเป็นเอซีภาพแต่ผมคิดว่าสิ่งนี้มันจะการไม่ได้เราผมยังได้เลยว่าอุตสาหกรรมรถไฟของอินโดนีเซียเนี่ยทำมากว่าในเชิงของมาเลเซียในเชิงของสองฝั่งนี่ก็สำคัญแล้วการเชื่อมโยงกันของทั้งสองฝั่งเนี่ยมันจะทำได้เขามันเป็นสองเส้นทางนะครับเชื่อมหัวท้ายแล้วก็เขามีโครงการที่จะเชื่อมถึงฝั่งแต่ว่าเป็นประเทศมาเลเซียกับเราเป็นประเทศที่มีรถไฟเชื่อมกันมานานครับแล้วเรามีการเดินรถไฟแล้วก็พัฒนาไปไกลมากครับเพราะปี201หายเลย 50% ซีกตะวันตกทั้งหมดเสียงมันจะไปดึงเพราะฉะนั้นมีเรื่องมีปัญหาที่ปลายมาส่งตัวประเทศนี้ครับทีนี้ของเราในการพัฒนาเรื่องนี้ก็ยังพอสมควรแต่อย่างที่เรียนก็คือระยะสั้นเครื่องส่งแต่ยังไม่กระทบมากก็มีเพราะมันยังได้รับการคุ้มครองในฐานะที่เป็นหนึ่งกลางครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของวิชาการความเข้มข้นขึ้นมาในอนาคตอันใกล้นี้ครับก็วันนี้เราคงได้รับความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการขนส่งในประเทศไทยใหม่ๆทีเดียวนะครับได้ทำความเข้าใจในเรื่องของความสำคัญของการวิจัยและพัฒนา